ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับท่านกำลังอยู่กับอีสานบ้านข่อยเองครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อขึ้นมายิ่งมื้อนี้มายามบ่วงเนาะครับเพาะพี่น้องเฮาสิถือบ่ถืออีกเรื่องนึงเด้อครับเด้อเพราะว่ามื้อขึ้นเพิ่นแอ้วเพิ่นก็ได้โต2ตัวแล้วครับหนูพอได้ครัวครับลังนี้บ่ถือพี่น้องบ่ถือพี่น้องผมแล้วก็นี่กวางเขาครับเอาทุกอย่างกวางเขาอยู่มันเขาเด็กเขาเด็กเฮาก็บ่ได้ยิ่งเด้อพี่น้องเด้อฉลาดเกินเฮาเฮาก็ต้องปล่อยไปก่อนครับมื้อนี้ก็บ่ถึกพี่น้องผมหลังนี้ก็ได้คุณนะครับมองอ้อยเฮาก็ได้เต็มอยู่มีแต่มองงามๆเด้อพี่น้องเด้อมองอ้อยเขาเฮานะเนี่ยครับหูเฮ้อก็ได้พุ่นน่ะบริเวณที่เฮาอ้อยเขาไว้เดี๋ยวพี่น้องมือท่วมมันก็ต้องท่วมเฮาเนาะครับเนาะมือท่วมมันก็ต้องท่วมเฮาไปครับผมยามไปนะครับบ่วงประมาณ10หลังนี่ก็บ่ถือพี่น้องคว้างดีดีเห็นบ่ครับคว้างหนูว่าแม่นเที่ยวโรงเรียนดีเดี๋ยวนี้กวางเขาครับเขาเบิดล่ะพี่น้องหลังนี้เด้หลังนี้ก็บ่ถึกเด้อพี่น้องเด้อยังอยู่ดีมีไอ้ใส่บอกว่ายามให้เบิดว่าซั่นถึกบ่ถึกอีกเรื่องนึงเนาะครับเนาะกวางเขาก็เป็นต้นซ้อนครับพี่น้องผมได้ล่ะหลังอยู่นี่ไปใส่เสียหื้อถึกบ่ถือคือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ่วงบ่ถือครับบ่ถือก็บ่เป็นหยังพี่น้องมันบ่รอดเฮาไปได้ดอกมันอยู่ใส่แน่ล่ะบ่วงประเด็นมีตะขว้างเนื้อเอ๊ะเหล่อยู่พี่น้องครับความของพี่น้องมีบ่วงจักลอยนี่พอดีคันแนวนี่คุณนะครับเพิ่นมาขวดหมู่เซาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับห้อยหนูนี่ครับหลักฐานยืนยันได้อย่างดีเนาะครับเนาะเพิ่นขวดเพิ่นเป็นคว้างแนวใหม่เป็นอีหยังขวดก็แนะนำมาได้เด้อครับพี่น้องเด้อผมคิดว่าเป็นหนูหลังนี้ก็บ่ถึงเนาะครับเนาะนี่พี่น้องจังได๋ล่ะเฮ้อหลังนี้ก็ยังอยู่ดีพี่น้องผมรักไก่วาเทียมันไอ้นี่ถ้าเป็นข้องเทิงพุ่นผมก็ใส่ไว้อยู่พุ่นบ่ถือเด้อพี่น้องเด้อพุ่นครับเป็นหลักอยู่พุ่นล่ะครับพุ่นฮะข้องขึ้นหลายอยู่นี่ครับสิเป็นหนูหน่อยน่ะคือพี่น้องครับมาขวดเหรียญฮะเนี่ยขวดมื้อเช้านี่ล่ะกองนี่ดิเขาบ่กองนี่เขาอยู่บ่วงเฮาปักไว้ใส่ไปกันครับโอ้โอ้ย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 มึงบูมาเบิดนี่บ่แม่นพังบ่วงแล้วบ่เนาะสมชื่อว่าหมาเนาะโอ้ยนี่แหละฮะหนูมันก็ตื่นกับหย่านนี่แหละครับตื่นมันหย่านมากินมันติดมันใดมันก็บ่เข้าเด้เอ๊ะยังไงหลังนี่ถือบ่พี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ยบ่อยากขาดเนี่ยฮะถึกหนูทองขาวตัวหนึ่งพี่น้องผมหนูทองขาวเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่ะ
หนูต่างขาวก็ให้ตาหาถอนละผู้ตาหามักตาหาผ้าเพื่อนมักขึ้นยังนี่นี่แหละพี่น้องหนูต่างขาวกับลูกหนูสำหรับหนูต่องขาวด้วยพี่น้องเด้อนี่นิสัยมีอีกบ่ล่ะเอ๊ก็คือปักไว้อยู่นอนอีกก็ได้เอาไปว่ากันพี่น้องครับเอานี่พี่น้องอีกตัวนึงครับหนูต้องขาวครับช่วงนี้หนูต้องขาวระบาดบ่ได้นี่นี่เด้อพี่น้องเด้อตายคอรอครับผมเอาก็คือว่ามันสิเป็นหนูน้อยอยู่ดอกแถวนี้นี่ครับพี่น้องผมหนูต้องขาวบักหำโป่งพี่น้องบักหำโป่งถืออีกแล้วโอ้ยพันลำอ้อมครับผมสองตัวได้พี่น้องเนอะเอาบ่ให้ตายหรอกไปกันครับสุดหลังสุดท้ายพอดีครับพี่น้องผมถือหลังสุดท้ายพอดีถือสองมองแสดงว่ามีต้นหนูต้องข้าวแล้วคันแนวนี่แถวนี่นี่ครับเดี๋ยวเขามาลุ่นทางนี่ครับเป็นหนูผูกอยู่หรอกผมเห็นขี่มันเขาไม่ไหมอยู่พี่น้องผมแต่หักแต่สั่งจะได้ระนูกระไดหัวคือเก้าล่ะครับคว่ำเลยตวนบ่ซอยให้อีมเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พี่น้องจำที่ผมยิงผ่านได้บ่เขาอยู่นี่เราพูดหูบักใหญ่ต้องมีบ่วงประมาณ6-7หลังนะพี่น้องครับถ้ามี6-7หลังบ่น่ารอดสิจะเป็นใหญ่บ่วงมาล่ะครับมันฉลาดมันบ่ทันฉลาดซ้ำเฮาดอกครับเพิ่นเฮ็ดขว้างเถิงนี่ขว้างลุมเพิ่นเด้อครับเด้อนี่พี่น้องนี่ขว้างลุมเพิ่นนี่ครับเพิ่นเฮ็ดมาจังซี่เพิ่นเฮ็ดมาจังซี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ขว้างลุมเพิ่นนี่ครับนี่ขึ้นไปยังซั่นบัดที่นี่ขว้างที่มันเที่ยวอีหลีนี่คือขว้างพี่เด้อพี่น้องเด้อพี่ครับบัดที่ว่าผมนําหนูว่าท่านบ่แม่นพุ่นน่ะขว้างอีหลีเพิ่นพุ่นไปพุ่นไปพุ่นมาพี่นี่ครับขว้างไว้บ่ยั่งพี่น้องต้องดักคันแนวนี่มันคิดว่ามันป้องกว่าเฮาดีเดี๋ยวนี้โอ้นี่ครับเบิ่งบ่ฮู้เก่าจริงๆมันเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮู้ใหญ่ๆนี่เอาครับผมไปหาบ่วงหาอะไรมาจัดการมันครับพี่น้องเฮานักแท้ๆหนูตัวนี้นักแท้ๆนี่ครับเขาเฮาก็สิมาไหว้พี่ละบาดพี่น้องโอ้ยค่อยกวกหางพี่น้องครับตะอ่อนซ้อนแฮงห้อยกวกหางที่มันเที่ยวมันยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับพี่น้องเดี๋ยวว่ากันครับเอาเขามาอ้อยแล้วก็มาหางบ่วงไว้เนาะครับเนาะไปกันครับครับครับผมพี่น้องครับกลับมาหาตาหาผ้าเพื่อนอีกแล้วเนาะครับเนาะเฮ็ดอีหยังตาหาบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไว้คนใหญ่กระจายบ้านไว้ครับได้หนูน้อยอีก2ตัวแล้วเนาะมื้อนี้ครับผมพี่น้องหนูทองขาวคั่วเฮ็ดกินของมักเพิ่นตัวพี่น้องตามหลักนี่ของมักตาหาหนูทองขาวครับหำโป่งหำโป่งพี่น้องหำโป่งพร้อมอันนี้ครับเพิ่นสิเฮ็ดยาเฮ็ดกินละบาดนี่คันได้หนูใหญ่ลูกหลานรักเอาเมียอยู่คันได้โตน้อยๆแน่ๆฮู้ว่าหนูน้อยนี่เพิ่นมักตัวแซวบ่ดีแซวบ่ดีครับหนูซ้ําเนื้อครับผมพอดีพอดีพอใหญ่ฮะสองตัวอีกแล้วเนาะบาดเนาะตัวเนาะก็สิ
ขันหนูมาอยู่กับตาหานี่ขันตายแล้วตายสองรอบด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเราแจ้งเบาพร้อมแจ้งพร้อมสิทธิ์พร้อมตัวพร้อมเพราะไงครับผมเพราะไงมักอ่างมักจากไหนเห็นมันไปเพราะไงมักชอบพัดใหญ่ล้วนมักชอบพัดใหญ่ละชอบพัดใหญ่น้อยมากก็เลยมาปีเมื่อยังกินบ่โซ่เชียดอกทองฟ้าดีละครับผมเจ็ดสิบสองปีเพราะไงก็ได้นั่งกินได้ยังแสบคือเก่าอยู่มักคือเก่าวันไปไงอครับผมครับผมพ่อกันคลิปนะครับล่าลูกล่าหลานเนาะบ่าเนาะพ่อกันเที่ยวนะครับผมไปขั้วหนูเห็ดหนูกินซะตาหาเอ้ยบักม่วงบักม่วงเป็นแหละก็สิได้มาลักมาขอคือเก่านั่นละครับส่วนไก่เป็นยังไงก็ไก่ลูกหลานบอกสิกินต้มกินได้ไก่เต็มอยู่คือบ่ได้ต้มยักเถื่อนี่ตัวบ่ครับเนาะเอาคลิปหน้าซะเนาะต้มไก่สู้ลูกสู้หลานกินเนาะคลิปหน้าละครับผมครับไปครับไปกันครับพี่น้องอยู่กับตาหาบ่ได้เว้าลงบ่เป็นคือฮอดลูกฮอดหลานหลายม่วนแฮงนี่ครับหยอกครับหยอกตาหาฟ้าเพิ่นเหรียญเนาะครับเนาะเหลืออีก2หลังพี่น้องประเด็นที่ใส่ไว้2หลังนั่นคือว่าลักไก่หนูคือว่าเฮากู้บ่วงแต่เฮากู้บ่เบิดมันก็สิได้เลี้ยงสะดวกขึ้นเด้เพราะว่าคันเพิ่นลึงบ่วงนี่เพิ่นพ่อเพิ่นก็กัดลวดบ่กัดลวดเพิ่นก็เด้อกระดาออกไปนั่นนะทีนี้เฮาก็ย้ายออกมามองที่มันไกลๆแน่เทื่อมันลืมมันแลนมันต่ำจังซี่นะครับไปเบิ่งกันสิแม่นบ่แม่นบ่ถือก็ต้องอำลาผ้าจากพี่น้องคือเก่าล่ะครับ2หลังสุดท้ายทางถึงเนาะครับเนาะครับพี่น้องในเมื่อมันบ่หลงกลเฮาเนาะครับเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับไปอีกหลังนึงมันอยู่ผู้ใดมาย่านเฮาดอกครับพี่น้องเขากวางเขาบ่เขากวางเขาดีอยู่พี่น้องหนูก็ได้นี่ครับขี่บ่แม่นขี่หนูหน่อยปานใดดอกครับคันลักษณะนี่ต้องสมควรอยู่เอาหลังนี้เด้อู้ผ่านพี่น้องผ่านผ่านเด้อบ่วงเด้อบ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวดแข็งน้ำนั่นแหละครับครับเอาซ้ำนี่ก้อนพี่น้องครับพี่น้องครับขออำลาผ้าจากพี่น้องซ้ำนี่ก้อนนะครับเนาะผมสิหางบ่วงไหมมันผ่านบ่วงอยู่ฉลาดแต่ว่ามันก็ต้องที่จะเหมือนแหละฮะมันบ่หลอดดอกบ่เฮากับมันครับผมครับผมพอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับด้วยครับเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆครับส่วนหนูป้าอ้อยที่อ้ายไส้บอกว่าให้ไปดักไปอ้อยไปหิ้งอยู่นั่นไปขออนุญาตเจ้าของป้าอ้อยเพิ่นครับผู้ลงคนเพิ่นก็แพงผู้ลงคนเพิ่นก็บ่แพงครับต้องไปเบิ่งกันครับคันป้าบ่แพงคันบ่มีหนูจังซี่นะบ่ค่อยมีเพราะว่าแถวยะโสบ่ค่อยนิยมปลูกอ้อยปานใดครับเขาสิเน้นเข้ากับยางยางกับเฮาก็มาบัง5ปี10ปีขึ้นหลังนี่แหละครับยางเข้ามาเต็มซะแล้วมันก็หนูมันก็บ่มักแล้วเนาะครับป้ายางมีแต่ยาเอ้าครับพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม